สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับผมมีนาฬิกาที่มีเทคโนโลยีตัวใหม่เป็น eSIM นะครับ TicWatch Pro 4G LTE มาพร้อมกับแรม 1GB เยอะมากและก็พรอม 4GB ระบบการแสดงผล2จอช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานมากมาพร้อมกับหน้าปัดตัวใหม่สวยงามเฉียบคมรองรับ GPS และเซ็นเซอร์สำหรับการออกกำลังกายโดยเฉพาะระบบกันน้ำที่ดีเยี่ยมสามารถใส่ว่ายน้ำได้สายสามารถถอดเปลี่ยนได้และคุณสมบัติอื่นๆที่มาพร้อมกับ TicWatch Pro ยังอยู่ครบเลยครับซิมการ์ดแบบ eSIM ยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยนะครับแต่คุณสมบัติของ eSIM ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวมีให้เลือก2รุ่นในการรุ่นบลูทูธกับรุ่น eSIM นะฮะที่ข้างกล่องนะครับก็จะมีระบุไว้ว่าเป็นระบบ2จอแสดงผลนะฮะช่วยกันประหยัดแบตเตอรี่ได้2ถึง30วันเลยทีเดียวระบบปฏิบัติการ Wear OS by Google นะครับสนับสนุน GPS ในการค้นหาตำแหน่งนะครับการกันน้ำระดับ IP68 สามารถใส่ว่ายน้ำได้มีลำโพงในตัวนะครับมีไมค์ในตัวทำให้สามารถคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้เลยสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้โดยใช้ eSIM นะฮะเซ็นเซอร์ตรวจวัดชีพจรฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ระบบจ่ายเงินผ่าน Google Pay นะครับสนับสนุน NFC Google Assistant คำสั่งเสียงช่วยในการทำงานได้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวหน้าปัดนาฬิกามากมายมากกว่าพันแบบมีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ฟรีทั่วๆไปหรือสามารถสร้างเองได้ด้วยครับตัวเรือนน้ำหนักค่อนข้างเบาครับเหมาะสำหรับท่านชายและท่านหญิงสามารถใส่ได้ด้วยครับตัวเรือนก็จัดว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะท่านหญิงก็ใส่ได้สวยงามครับสำหรับสายที่ให้มาเป็นสายซิลิโคนอ่อนนุ่มสวยงามเหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกับตัวเดิมนิ่มสวมสบายหน้าปัดถูกออกแบบใหม่ตัดให้คมเข้มขึ้นมีสันและตัวเลขบอกนาทีหลบเข้ามาอยู่มุมด้านในครับมี2ปุ่มเหมือนเดิมนะครับปุ่ม Enter กับปุ่มออกจากโหมดนะฮะเมนูก็คล้ายๆกับของเดิมสำหรับเมนูต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับเพราะว่า Wear OS ได้รับการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมาให้แล้วแต่ทางผู้พัฒนาเขาจะทำการเพิ่มเข้ามานะครับทางด้านหลังก็จะมีฮาร์ทเรทมอนิเตอร์นะครับสำหรับตรวจวัดชีพจรมีที่ชาร์จไฟแบบแม่เหล็กนะครับทางด้านข้างก็จะมีปุ่ม2ปุ่มและระหว่างกลางก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับส่วนลำโพงก็จะอยู่ด้านหลังทางม็อบวอยก็ได้พัฒนาแอป Tick Motion Tick Health และอื่นๆขึ้นมาให้เราได้ใช้งานมากขึ้นนะครับในส่วนเซตติ้งก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้ละเอียดขึ้นปรับค่าได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นฝาหลังยังคงเป็นสแตนเลสสตีลแข็งแรงทนทานสีดำเข้มนะครับหน้าจอแบบ All Way All ยังมีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นรูปเข็มนาฬิกาบางๆนะฮะช่วยเซฟแบตเตอรี่ให้เราได้อย่างดีเลยทีเดียวการชาร์จแบตเตอรี่ทำได้ง่ายมากเลยครับวางไปบนแท่นเลยครับแม่เหล็กจะดูดลงไปแรงมากนะฮะสวยงามมากครับก่อนที่จะใช้งานได้นะครับต้องทำการเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะฮะสำหรับวิธีการก็เหมือนกับที่ TicWatch Pro เลยนะครับเราไปดูสเปคของนาฬิกา TicWatch Pro รุ่น 4G LTE ตัวนี้กันครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะ Today is a busy day but it can still get a boost
it can be convenient. Hey Google, when's my next meeting? Next up, you have meeting at the office today at 10 a.m. And it can be flexible. Today can give you exactly what you need, no matter how much you are juggling. You can always use some extra fun. Hey Google, lights on. Because when the work is done, you want to enjoy every minute. For when you want to give every day a boost, there's the Mobvoi TicWatch Pro 4G LTE. Simply boost it. TicWatch Pro 4G/LTE รูปลักษณ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่สวยงามหน้าปัดใหม่กระจกกันรอยคอร์นิ่งกอริลลากลาส3พร้อมเคลือบสารกันรอยนิ้วมือตัวเรือนทำจากโพลีอะไมด์ผสมใยแก้วแข็งแรงทนทานมากหน้าปัดทำจากสแตนเลสตัดขอบสวยงามฝาหลังเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานสายทำจากซิลิโคนน้ำหนักเบาสวมใส่สบายแรม 1GB เพิ่มประสิทธิภาพให้เร็วยิ่งขึ้นรองรับโทรศัพท์ระบบ eSIM ไม่ต้องใส่ซิมแบบเก่าระบบ eSIM ยังไม่สนับสนุนในประเทศไทยครับสะดวกสบายไม่จำเป็นต้องพกมือถือไปออกกำลังกายอีกต่อไปเนื่องจากการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากทำให้การสตรีมมิ่งเพลงสามารถทำได้โดยต่อเนื่องดาวน์โหลดและเชื่อมต่อแอปเพื่อตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของคุณบนข้อมือคุณได้เลยปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉินส่ง SOS มาตรฐานการกันน้ำ IP68สามารถใส่ว่ายน้ำได้ระบบการแสดงผล2จอทำให้ระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้นสมาร์ทโหมดรันด้วย Wear OS by Google พร้อมกับหน้าจอสัมผัสหลายจุดใช้ได้ 2-5 วันในโหมดผสมสมาร์ทโหมดกับ Essential Mode Essential Mode จะแสดงผลแบบจอ LCD ใช้ได้30วันต่อการชาร์จ1ครั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงแสดงวันที่เวลาอ่านง่ายในที่แสงสว่างมากระบบสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant สะดวกปลอดภัยใช้ได้ในขณะขับรถระบบแจ้งเตือนและตอบกับ Notification and Quick Reply พลิกข้อมือนาฬิกาจะเริ่มทำงานสะดวกในการออกกำลังกายสามารถดูได้ตลอดเวลา NFC ชำระเงินผ่าน Google PayGPS ค้นหาเป้าหมายนำทางได้อย่างแม่นยำโปรแกรมออกกำลังกายมากถึง6แบบดาวน์โหลดแอปได้ตามต้องการหน้าปัดนาฬิกามากมายสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้และอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้อยู่บนสมาร์ทวอทช์ของคุณและยังมีคุณสมบัติดีๆอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึงแนะนำให้หามาใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้ติดตามช่องของเราก็ช่วยกดติดตามหรือปุ่ม Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
ากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ